ทรายก่อนเนาะดินทรายก่อสร้างก่อนเนาะโอ้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เข้าวันที่4โอ้โหรากขาวเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่นี่ว้าวรากยาวนะนี่4วันเองนะคะเพราะว่าแม่จิมบอกว่าประมาณ 7-10 วันเนาะ4วันรากมาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแม่จิมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาช้ำสะระแหน่แบบง่ายๆนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าช้ำแล้วเน่าช้ำไม่ติดสักทียากมากเลยค่ะแม่จิมนะคะมาทำวิธีนี้เลยพร้อมกับแม่จิมเลยนะคะง่ายมากติดทุกต้นค่ะช้ำง่ายค่ะวัสดุที่ใช้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะมีขวดนะคะเปล่าๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะนำมาใช้ประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือว่าเป็นแก้วนะคะที่เราไปซื้อเครื่องดื่มมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถช้ำสะระแหน่ได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปช้ำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีขวดพลาสติกค่ะขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ำมีทรายทรายคุณผู้ชมสะดวกคือมีทรายแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นทรายแบบที่บ้านนะคะก็จะออกแดงๆนิดนึงหรือว่าจะเป็นทรายก่อสร้างเนี่ยค่ะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยพอเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมภาชนะที่เราจะช้ำกันในวันนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมีคัตเตอร์นะคะเป็นมีดคุณผู้ชมก็มาใช้คัตเตอร์ค่ะกรีดนะคะขวดจะประมาณกลางขวดหรือว่ายาวขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะกรีดแบบนี้เลยทำง่ายค่ะประมาณนี้หรือว่าสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะแก้วน้ำนะคะเท่านี้ก็ได้ที่สำหรับจะช้ำสะระแหน่วันนี้กันแล้วค่ะหลังจากนั้นก็นำทรายค่ะเติมลงไปเลยนะคะไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเราจะเติมน้ำลงไปค่ะหลังจากนั้นก็นำยอดสะระแหน่นะคะมาช้ำลงไปได้เลยนี่จะเป็นสะระแหน่ที่แม่จิ๋มซื้อมาจากตลาดเนาะเขาจะมัดไว้ตรงนี้นี่5บาทนะคะนี่เยอะมากๆแล้วก็มาเลือกกิ่งค่ะว่าเราจะเอากิ่งเอายอดไหนนะคะประมาณไหนอย่างเงี้ยแก่ไปเนาะอ่อนไปกิ่งนี้ค่ะตัดเลยอันนี้อ่อนไปจะงอกช้าอย่างเงี้ยได้เนี่ยค่ะสีน้ำตาลแล้วก็ตัดประมาณนี้นะคะนี่ข้อ1ข้อ2เขาจะออกตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดใบออกมือเด็ดก็ได้ค่ะเสียบเลยดินเขาจะแน่นนิดนึงนะคะเหี่ยวๆนี่ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็ฟื้นแล้วค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้เต็มเลยนะคะน้ำ
ก็จะลงมาถึงก้นเลยนะคะแล้วก็ให้น้ำอยู่ประมาณนี้ทรายอยู่ประมาณนี้นะคะตั้งไว้ในร่มนะคะประมาณ 3-4 วันรากก็เริ่มงอกแล้วนะคะประมาณ 7-10 วันเราค่อยนำไปลงปลูกเดี๋ยวไปดูที่แม่จิ๋มทำไว้แล้วเลยนะคะนี่จะเป็นวันที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำเขาจะใสอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะจะมองเห็นเลยอันนี้ในขวดเนาะกับในแก้วเดี๋ยวแม่จิ๋มจะให้ดูเนาะนี่เนี่ยค่ะเราจะมองเห็นน้ำด้านบนใสๆนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยแล้วก็ไม่เน่านะคะใบเขาก็เนี่ยค่ะที่เราชำไว้ยังสดอยู่ค่ะยังงามอยู่อันนี้ในแก้วนะคะแม่จิ๋มจะยกให้ดูเนี่ยเห็นไหมจะเห็นน้ำใสๆนะคะอยู่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมทรายเขาก็จะตกตะกอนอยู่ด้านล่างแบ่งเป็น2ชั้นเลยนะคะชั้นบนจะเป็นน้ำใสๆชั้นที่2เขาจะเป็นทรายค่ะนี่วันที่3เนาะนี่สะระแหน่ยังงามอยู่ยังเขียวยังสดอยู่ค่ะไม่เน่านะคะอันนี้ในขวดค่ะเป็นน้ำใสๆอยู่ด้านบนเราไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะไม่เน่านะคะใบก็ยังสดอยู่นะคะเนี่ยวันที่3ค่ะอันนี้เป็นทรายบ้านนะคะอันนี้เป็นทรายก่อสร้างค่ะนี่จิ๋มเนี่ยเทียบกันดูอู้อันนี้ใสชัดเจนมากใสมากทรายก่อสร้างนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีทรายน้ำเนาะก็ยังสดอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเป็นทรายบ้านของเราจะออกสีแดงๆเนาะอันนี้เขาจะออกสีจืดหน่อยชำสะระแหน่แบบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำค่ะไม่เน่าค่ะยังสดอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้วันที่4ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มดูว่ารากออกหรือยังนะคะนี่เข้าวันที่4ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใบเขียวนะคะตั้งชันชูสวยมากนะคะยอดเริ่มที่เหมือนลำต้นเขาจะเริ่มยาวขึ้นไหมคะจากวันแรกนะคะเขาจะลูดติดกับขอบขวดขอบแก้วเลยอย่างอันนี้แม่จิ๋มตัดสั้นเนาะเขาจะแบบแนบกับขอบแก้วเลยนะคะวันนี้วันที่4เขาก็เนี่ยค่ะเริ่มที่จะยาวขึ้นน้ำที่อยู่ในแก้วนะคะยังใสอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะดินทรายนี่ชำสะระแหน่ได้ติดทุกต้นนะคะเขียวงามดีมากๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้ในขวดนะคะเหมือนในขวดน้ำเขาเริ่มที่จะเริ่มแห้งแล้วนี่แม่จิ๋มไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะคะ4วันแล้วค่ะใบเขียวงามดีมากเลยคือติดแล้วแหละเดี๋ยวแม่จิ๋มจะให้ดูรากนะคะโหยิ่งอันนี้นะคะยิ่งสวยเลยค่ะเนี่ยเขียวงามมากแสดงว่าเขาเริ่มที่จะอิ่มน้ำอ่ะดูดน้ำแห้งเลยค่ะเนี่ยแต่ว่ามันยังเปียกอยู่นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องรดน้ำอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่เราชำเนาะเนี่ยวู้ไปเขียวงามมากเลยเนี่ยใช้วิธีนี้เลยมือใหม่นะคะที่บอกว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านมากนะคะที่แม่จิ๋มทำคลิปเกี่ยวกับชำสะระแหน่เนี่ยบอกว่าไม่เคยติดเลยมันเน่าหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำวิธีนี้เลยค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยนะคะทำจากทรายนี่แหละค่ะไม่ต้องเอาอะไรผสมไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยนะคะส่วนอันนี้คือที่แม่จิ๋มบอกว่าถ้าไม่มีดินทรายเหมือนบ้านแม่จิ๋มเนาะใช้ดินทรายก่อสร้างเนี่ยค่ะสีเขาจะต่างกันนะเขาจะออกใสสวยงามมากนะคะเนี่ยอันนี้คือทรายก่อสร้างค่ะก็เขียวเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยไหนมีทรายไหนก็ใช้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรากกันว่าเขาเริ่มติดหรือยังมีรากงอกให้เราเห็นหรือยังอันนี้เริ่มจากดินทรายก่อนเนาะดินทรายก่อสร้างก่อนเนาะโอ้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เข้าวันที่4โอ้รากขาวเลยค่ะเนี่ยวางไว้ก่อน
อันนี้ก็มีนะคะเนี่ยโอ้โหมีทุกรากเลยค่ะมีทุกต้นเลยค่ะคุณผู้ชมดูสินี่นี่ว้าวรากยาวนะนี่4วันเองนะคะเพราะว่าแม่จิมบอกว่าประมาณ 7-10 วันเนาะดูสิเนี่ยค่ะตัวนี้โอ้โหเขาอิ่มนะโอ้โหนางปุ๊ดมีรากหรือยังรากสิโหนี่ค่ะนี่ก็มีเหมือนกันโอ้แต่รากเขาสั้นมีค่ะมีทุกข้อเลยที่แม่จิมบอกว่ารากเขาจะออกตามข้อเนาะเนี่ยแต่ต้นเขาอิ่มน้ำมากเลยค่ะกระถางนี้องกระถางนี้ดูแก้วนี้สิเป็นยังไงบ้างโหอันนี้ยาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นทรายบ้านนะคะลัง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 นี่เห็นไหมคะมีรากทุกต้นเลยค่ะทุกกิ่งทุกยอดเลยรากออกแล้ว4วันนะคะเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีนะคะปลูกติดเร็วก็รอให้สักประมาณ 7-10 วันอย่างที่แม่จิ๋มบอกก่อนเนาะค่อยย้ายจากแก้วที่เราชำไว้เนี่ยขวดที่เราชำไว้เนี่ยค่ะลงกระถางอีกทีนึงรากเขาจะได้แข็งแรงต้นเขาจะได้แข็งแรงมากกว่านี้เนาะจะได้ติดเร็วๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำเลยค่ะติดทุกยอดทุกต้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะเป็นการชำแบบง่ายๆนะคะ3วัน4วันรากมาแล้วนะคะชำติดแน่นอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะคะลองทำวิธีที่แม่จิ๋มแนะนำดูค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือว่าจะเป็นขวดนะคะติดแน่นอนติดเร็วค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ